ทำมาหาได้ไหมไม่จับชื่อไม่ได้เออทำไมไม่จับชื่อสารสารอ่ะมาวันนี้มาร่วมงาน CMG Fashion Watch ครับผมก็ดีครับก็ปกติเป็นลูกค้าของ CMG Fashion Watch อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็มีการเปิดตัว3แบรนด์ที่เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับเป็น Fashion Watch แบบที่เป็นนาฬิกาแฟชั่นนะฮะก็จะมีPerry Alice มี Ferrera แล้วก็มี D1 Milano ซึ่งก็แต่ละแบรนด์ก็จะมีความโดดเด่นต่างกันอะไรเงี้ยครับเป็น3สไตล์เลยเป็น3สไตล์แล้วก็เลือกให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้ยิงสาวประพันธ์พัดนี่คือสไตล์ไหนคะค่ะของพัดเป็นฟูร่าค่ะอันนี้เป็นแฟนคลับเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผู้หญิงหลายคนชอบอยู่แล้วเพราะว่าติดตามกระเป๋าชอบผู้หญิงชอบอยู่แล้วแฟนคลับแล้วด้วยหลายๆอย่างชอบขับรถเองเวลาเรือค่ะใช่ก็จะเป็นหวานๆหน่อยค่ะอันนี้นอกจากสามแบรนด์นี้มันมีอีกหลายๆแบรนด์เลยครับงานฝากหน่อยค่ะก็คือฝากมาดูที่บูธก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย CMG Fashion Watch แล้วก็ตัว Watch Station เองเนี่ยก็มีร้านประมาณ34สาขาทั่วประเทศนะครับมีทั้งที่เซ็นทรัลDepartment Store นะครับมีโรบินสันนะครับแล้วก็มีเดอะมอลล์กรุ๊ปด้วยแล้วก็มีที่พารากอนแล้วก็มีหลายที่เลยก็แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเขาเรื่องเลยนะคะเรื่องของซินลีเลยครับผมที่นัดมีความสนิทสนมอะไรไงกับเขาไหมคะคือก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราสนิทด้วยอะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วซินลีเป็นคนน่ารักมากนะคือก็สงสารที่เขาต้องเจอกับข่าวอะไรเงี้ยครับซึ่งความจริงมันอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยนะครับจริงๆตั้งแต่พอเป็นข่าวเราตกใจไหมว่าแบบอุ้ยทำไมเป็นตกใจคือผมน่าจะเป็นคนแรกมั้งในกลุ่มคือผมจะมีกลุ่มกับพี่ก้องอะไรเงี้ยสัปดาห์ก็จะรู้ฟิลาเดลเฟียซึ่งมันก็คือกลุ่มแบบพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมันเป็นคนส่งเข้าไปเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบเพราะว่าเราก็ตกใจเห็นข่าวซึ่งดีอะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับในประเทศเกาหลีอะมันค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเนอะในข้อกล่าวหาที่เขาโดนอะไรเงี้ยครับเราในฐานะเพื่อนที่แบบเขาเวลาเราไปเกาหลีเขาดูแลเราดีมากอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบซึ่งดีเป็นคนน่ารักคือเขาเป็นคนจำทุกคนได้อะเราไม่ได้จำหน้าได้อย่างเดียวคือจำชื่อทุกคนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดังขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังจำแบบทุกคนที่เขาเจอได้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักแต่โดยส่วนตัวนะแต่ว่าเรื่องที่มันโดนข้อกล่าวหาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็พูดไม่ได้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้เขาแล้วกันว่าแบบอยากให้สู้ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าแบบก็ต้องลาออกจากวงแล้วมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วไม่รู้ว่าจะแบบจะต้องดำเนินคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเราไม่มีความเกี่ยวข้องไม่ได้แบบไม่มีครับเรื่องอะไรไม่มีครับผมจะแต่งงานแล้วอย่าเรื่องผมซีคุยนานไปสุดเลยเพราะว่าต้องเป็นเขาบอกว่าจะเป็นเขามีคนไทยเขาไปต้องมาช่วยพี่นัดรวมเข้ามาสองคนพอดีเลยครับซึ่งผมก็คงไม่ต้องแถลงข่าวหรอกมั้งว่ามันไม่ใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยคือที่มันหลุดออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปงานปาร์ตี้อะไรนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือว่าผมเจอซึงลีครั้งสุดท้ายนี่น่าจะประมาณแบบ6ปี7 6ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนานมากคือผมก็ไปเที่ยวเกาหลีกับพี่ก้องเนี่ยแหละแล้วก็ไปกับญาติๆพี่ก้องหลายๆคนกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คือเราก็เวลาเราไปเอนเตอร์เทนกันเราก็คือไปตามคลับปกติเราก็ไปแบบคาราโอเกะอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้มีแบบอะไรอย่างที่มันออกข่าวมาอะไรเงี้ยครับเคยไปขับเขาไหมครับเคยไปขับเขาครับเขายังไม่เคยไปตอนนั้นเขายังไม่ได้เปิดครับตอนนั้นคือก็เขายังเป็นแค่แบบสมาชิกวงบิ๊กแบงแล้วก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราไปอ่ะเขาดูแลเราดีมากนะแล้วทุกครั้งที่เขามาเราก็ดูแลเขาเราก็พาเขาแบบไปดูแลเทคแคร์พาไปทานอาหารอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่เคยมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเราก็ส่งใจไปให้แล้วกันเราไม่รู้จะทำไงเนาะนอกจากแบบส่งกำลังใจไปให้เราก็แบบคือในฐานะเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งอะครับก็แบบอยากให้เขาผ่านพ้นตรงนี้ไปได้โดยที่แบบปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะก็หวังว่ามันคงจะแบบไม่แบบซีเรียสอะไรมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะขอคนไทยนิดนึงครับเพราะว่าแบบเราอะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าอย่าไปด่วนตัดสินใครเลยเพราะว่าแต่ละคนมันก็แบบก็คือมนุษย์อะครับผมว่ามนุษย์มันก็มีสิทธิ์ที่จะทำพลาดแบบเครื่องยนต์แบบว่าเครื่องจักรยังทำพลาดได้เลยมนุษย์นี่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนเราก็เคยทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้นแต่ว่าแบบอยากให้ดูที่แบบจริงๆแล้วจุดประสงค์เขาอะไรมากกว่านะแบบเขาเป็นคนแบบน่ารักอ่ะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักเขานะก็อยากจะแบบบอกว่าเอออย่าไปแบบ
คือเราฟังหูไว้หูดีกว่าเนอะแล้วอย่างมันเป็นเรื่องของวงการไม่ใช่บ้านเราอะต่อให้แบบโอเคบ้านเรามีติ่งมีไม่ใช่ขอโทษครับไม่ใช่คำว่าติ่งนะแฟนคลับบ้านเราก็มีแบบแฟนคลับของวงบิ๊กดังเยอะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนคงรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีนะกับข่าวที่มันออกมามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก็ใจเย็นๆรอฟังข่าวอีกทีนึงแล้วกันว่ามันอะไรยังไงครับทางผัดบ้างพี่ก้องว่าไงบ้างคะไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยกับพี่ก้องเรื่องนี้เลยเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้อ่านแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยเท่าที่เคยบอกไปแล้วอย่างพอมันถูกจับตามองว่าแบบเป็นผู้ชายไทย2คนอย่างเงี้ยทางฝั่งเรารู้สึกแบบมีตกใจหรืออะไรกับแฟนเราไหมไม่เลยไม่คือได้ยินข่าวแบบแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นเขาก็รู้ว่าเขาสนิทแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาด้วยความที่เรารู้จักเขาด้วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงแต่เราก็คือไม่ได้ถามเลยเอาจริงๆผมพูดถามพี่ก้องได้เลยนะเพราะว่าผมสนิทกับพี่ก้องมากพี่ก้องเนี่ยเป็นคนที่รักซึงลีมากเพราะว่าพี่ก้องเป็นคนแนะนำให้ผมรู้จักซึงลีเขาเป็นคนแรกที่แบบสนิทกันอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้มองเรื่องของความมีชื่อเสียงหรือว่าฐานะหรืออะไรเงี้ยคือแบบเขาสองคนนี่คือแบบเป็นเพื่อนรักที่แบบที่เราเห็นแล้วรู้สึกแบบมันน่ารักดีอ่ะเหมือนกับที่ผมสนิทกับพี่ก้องอ่ะแล้วพี่ก้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆก็ไม่ผมก็ไม่แปลกใจที่พี่ก้องออกมาให้กำลังใจซึงลีแต่ว่ามันก็แค่เป็นการให้กำลังใจเหมือนว่าถ้าเรามีน้องคนนึงต่อให้น้องเราทำผิดเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรคือผมชอบอย่างนึงในกลุ่มไลน์ที่เขาพูดในกลุ่มไลน์เลยพี่ก้องบอกว่าถ้ามึงเป็นน้องกูไม่ผิด แต่ก็โอเคเข้าใจอ่ะคือในน้องเราทำอะไรผิดเราก็ยังรักถ้าให้ผมพูดแทนพี่ก้องอ่ะผมว่าพี่ก้องเขาหมายความว่าอย่างนี้ก็คือ no matter what happened ไม่ว่าใครจะตัดสินคุณยังไงแต่ว่า I always support you นั่นคือความรักที่แบบที่มีให้น้องมันก็แค่นั้นเองแต่ว่าอย่าไปแบบถล่มอะไรพี่ก้องเลยครับเขาก็แบบเขาเป็นคนรักน้องจริงๆอ่ะรักพี่รักน้องรักเพื่อนมากๆถ้าเกิดใครที่รู้จักพี่ก้องนะจะรู้ว่าพี่ก้องแบบให้อย่างเดียวอ่ะชื่อเขาก็คือกรุณก็คือกรุณาเป็นคนแบบมีแต่ให้อ่ะเป็นคนแบบใจดีมากๆอาจจะดูแบบว่าดูแบบแต่งตัวอาจจะดูแบบเป็นผู้ชายอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักจริงนะถามมาครับใช่แต่คนตีความว่าแบบเหมือนพออ่านแล้วแบบพี่ก้องมีส่วนเกี่ยวอะไรเงี้ยโยงไปคนก็พยายามจะโยงแหละครับก็หาพยายามหาเหมือนในเมืองไทยเวลามีคนพูดถึงทางซึงลีก็อาจจะคิดถึงพี่ก้องเลยแบบนี้มันก็เลยน่าจะเป็นเพราะเรื่องนั้นมากกว่าใช่เพราะว่าทุกครั้งที่ซึงลีมาก็จะต้องเจอพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมอาจจะหลังๆไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าผมถ่ายละครเยอะมากก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสแต่ว่าแต่ประธานค่ะอย่างภาพที่เขาไปปาร์ตี้เนี่ยคือก็จะมีพี่ก้องอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาไปปาร์ตี้กับซึงลีเท่าที่รู้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็วันเกิดอะไรอย่างงี้ก็คือจะมีแค่เพื่อนส่วนใหญ่ใช่คือที่ผมเคยไปนะมันไม่ได้มีแบบคือไม่ได้มีแบบการนำผู้หญิงมาหรืออะไรอย่างนี้เลยครับเพราะว่าแบบคือมันก็จะเป็นเพื่อนๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะแบบว่ารู้จักว่าเราพี่ก้องก็ไม่เคยไปแบบว่าเฮ้ยหานู่นหานี่ให้หน่อยอะไรไม่เคยเลยเพราะว่าปกติเวลาไปเขาก็ดูแลอยากเราอย่างดีอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องมันบานปลายถ้าไปถึงแบบทางพี่ก้องก็มีคนคือคุณปั๊บครับผมมันไม่รู้จักคุณปั๊บปั๊บเป็นการส่วนตัวครับเพื่อคุณปุ๊บครับครับค่ะครับก็เห็นใจแหละก็โดนข่าวอย่างนี้มันก็ค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงอะไรยังไงหรือเปล่าก็แบบก็ให้กำลังใจครับผมเข้าใจผมเคยอยู่ในจุดที่แบบเป็นข่าวมาก่อนแล้วรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจิตตกนะเวลาต้องอ่านแบบคอมเมนต์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยากจะฝากไว้อย่างนึงแล้วกันว่าแบบตอนนี้พวกเราบ้างอย่างพี่ก้องให้กำลังใจผมยังซึงลีนี่แบบส่งไลน์ไปหรืออะไรผมไม่มีไลน์ส่วนตัวของซึงลีอะครับแต่ว่าเราแบบเราก็ไม่ผมไม่อยากอยู่นิ่งๆก่อนเราก็อยากจะดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงพอเรารู้ความจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าผมว่าในฐานะเพื่อนพอเจอกันมันก็ไม่สายเราที่จะให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่รู้อะไรเราก็เลยไม่กล้าแบบเอ่ยปากหรือว่าออกตัวอะไรมากเพราะว่ากระแสมันก็ค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยผมก็เลยอยู่เฉยๆต่อให้แบบมีข่าวมาว่าผมแบบมีส่วนอาจจะมีส่วนโดนจับตามองแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะออกมาพูดเพื่ออะไรเหมือนเป็นการล้อนตัวอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ติดใจพี่นัทนะครับเพราะว่ามีข่าวไม่เลยครับยังไงครับตอนนี้แฟนสองคนก็เดินมาขยับนะครับมันมีกระทบจิตใจเราบ้างเพราะว่าเหมือนว่าคนก็ยังพูดอยู่อย่างนี้พูดอยู่ไหมว่าเฉยๆเลยนะสำหรับตัวผมสำหรับที่ผมเป็นข่าวนะผมเฉยๆแต่ว่ารู้สึกสงสารซึงลีมากกว่าเพราะว่ามันมีผลกระทบนะเขามีธุรกิจตั้งเป็นแบบ
เป็นพันๆล้านอ่ะแต่ร้านราเมงเขามีแบบทั่วโลกแล้วก็ไหนจะเรื่องของการต้องลาออกจากวงอีกซึ่งคือผมอ่ะเคยฟังเรื่องตอนที่เวลาเขาเล่าว่าแบบเขาเข้าไปที่ YG ได้ยังไงแบบว่ากว่าที่เขาจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกวงได้นี่เขาตอนแรกเขาโดนตัดออกไปก่อนเขาไม่ได้โดนเลือกอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบกลับเข้ามาได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเวลาเราฟังเขาเล่าเรื่องมันเฮ้ยมัน amazing อ่ะเราไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้แบบมีเพื่อนเป็นแบบคนที่แบบดังขนาดตัวคลาสอะไรขนาดนี้แต่ว่าคือตัวจริงเขาเป็นคนน่ารักจริงๆครับยืนยันว่าซึ่งดีเป็นคนดีแล้วก็น่ารักแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากที่เราจะพูดได้ก็ขอให้กำลังใจแทนแล้วกันเนาะสิ่งฟีดแบ็กกำลังใจที่เราส่งไปเขาได้มีตอบกลับมาหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะได้ถามกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าส่วนตัวเขาน่าจะคุยกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าถามพี่กล้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เจอพี่กล้องเพราะว่าถ่ายละครอยู่ห้าเรื่องรีบครับผมต้องรีบเก็บเงินแต่งงานพี่กล้องของเครียดไหมผ่านครับเครียดค่ะไม่เลยเพราะว่ามันเหมือนสิ่งตอนนี้สิ่งที่เขาโดนโยงก็คือเรื่องแค่ว่าอะไรนะที่เหมือนเรื่องคอมเมนต์ว่าโอเคเราซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาอ่ะเหมือนตั้งใจแค่ที่จะซัพพอร์ตเนาะในแบบให้กำลังใจเฉยๆแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาก็พิมพ์ไปชัดเจนนะเคลียร์นะอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาต้องการที่แค่จะซัพพอร์ตว่าโอเคอยู่เป็นน้องเรานะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็เขียนไว้เหมือนพี่ก้องก็เขียนว่าถ้าเกิดใครรู้จักซึงรีจริงๆอ่ะจะไม่พูดอย่างนี้ซึ่งผมก็ยืนยันนะเพราะว่าซึงรีเป็นคนน่ารักจริงๆอ่ะผมเจอซึงรีแค่แบบ2ครั้งเอง 2-3 ครั้งเองมั้งแต่เขาแบบเขาจำชื่อผมได้ตลอดซึ่งสำหรับเราเองอ่ะเวลาเราเจอใคร 2-3 ครั้งบางทีเรายังจำชื่อไม่ได้เลยนึกออกแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นซึงรีบิ๊กแฮนด์บิ๊กแบงอ่ะทำไมมึงแบบเป็นคนน่ารักอย่างนี้อ่ะจำได้ทุกคนเลยแบบแม้กระทั่งกับเพื่อนตัวเล็กๆกับตัวน้อยๆเขาจำได้หมดอะไรเงี้ยครับนั่นคือความน่ารักของคนของเขาอ่ะโอเคขอบคุณครับอันนี้ไม่รู้เขาเลยค่ะแต่แค่เกิดจะให้มาออกมาพูดคงไม่มีค่ะแต่ถ้าเกิดผมตอบแทนได้เลยว่าไม่ครับผมรู้จักพี่ชายผมดีครับผม